9คุณสมบัติที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่การเป็นคนเก่งมีใครบ้างที่ไม่อยากถูกเรียกว่าคนเก่งการเป็นคนเก่งเกิดจากพฤติกรรมหรือนิสัยของแต่ละคนเพราะความเก่งไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดดังนั้นความพยายามจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีเมื่อต้องการเป็นคนเก่งไม่ว่าองค์กรไหนก็อยากได้คนเก่งคนมีความสามารถไปร่วมงานทั้งนั้นเพราะคนเก่งสามารถสร้างผลงานและผลลัพธ์ให้กับบริษัทได้หากคุณเคยอ่านหนังสืออาจกังวลว่าเมื่อทำงานในอนาคตจะไม่มีความมั่นคงหรือก้าวหน้าถ้าไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองแล้วเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองได้อย่างไรเพื่อให้กลายเป็นคนเก่งและมีความสามารถจนมีบริษัทมากมายต้องการที่จะร่วมงานด้วยวันนี้มี9คำแนะนำที่คนเก่งมักทำและประสบความสำเร็จมาดูกันว่าคุณมีคุณสมบัติของคนเก่งกี่ข้อแล้วหรือมีหรือแล้วหรือยัง9คุณสมบัติสู่การเป็นคนเก่งข้อที่1สนใจใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ 2อยู่ใกล้และเรียนรู้จากคนเก่งข้อที่3ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 4. มุ่งมั่นอดทนและไม่ยอมแพ้ 5. สร้างทัศนคติที่ดี 6. มีจุดยืนในการใช้ชีวิต 7. มีทักษะพื้นฐาน 8. อย่ากลัวการลงมือทำงาน 9. สร้างเครือข่ายเรามาดูข้อที่1สนใจใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือความเก่งเกิดจากการฝึกฝนและการเรียนรู้จนเชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งทักษะในการทำงานทักษะด้านภาษารวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละคนเมื่อคุณเรียนรู้แล้วยังอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆและคอยหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสหมายความว่าคุณมีทักษะของคนเก่งในสังคมการทำงานบริษัทย่อมคาดหวังว่าคุณคือคนเก่งที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาและก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำโดยการที่คุณใฝ่รู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังช่วยให้บริษัทเกิดการพัฒนาซึ่งวิธีที่ง่ายในการเรียนรู้และรวดเร็วคือข้อที่1การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาคำตอบสิ่งที่คุณสงสัยคุณอาจได้รับไอเดียดีๆหรือความรู้ใหม่ๆจากการค้นคว้า 2. การหาความรู้จากหนังสือซึ่งเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่สามารถสร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้กับคุณได้โดยหลายคนมีหนังสือเล่มโปรดเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองข้อที่2 อยู่ใกล้และเรียนรู้จากคนเก่งหากมีคนเก่งอยู่รอบตัวคุณจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขารู้โดยการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นเคยมีคนกล่าวว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่านบ้านที่คุณอยู่หรือผู้คนที่คุณพบถ้าอยากเก่งในด้านไหนคุณสามารถหาใครสักคนเพื่อเป็นไอดอลในการพัฒนาทักษะได้โดยการเรียนรู้จากคนอื่นไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องมีอายุประสบการณ์หรือตำแหน่งที่มากกว่าคุณสิ่งที่สำคัญคือความรู้ที่คุณจะได้รับจากพวกเขาดังนั้นหากคุณสามารถเข้าสู่สังคมที่เต็มไปด้วยคนเก่งและเรียนรู้จากสิ่งที่พวกเขาทำหรือสิ่งที่พวกเขาคิดคุณจะกลายเป็นคนเก่งแบบคนเหล่านั้นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่3ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหลายคนที่ประสบความสำเร็จมักจะถูกเรียกว่าคนเก่งซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองที่ทำให้คนนึกถึงเช่นเมื่อพูดถึงสตีฟจ็อบส์ทำให้นึกถึงอัจฉริยะผู้พลิกวงการไอทีและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆถ้าพูดถึงคุณตันภาสกรณทีจะนึกถึงชาเขียวทำให้เห็นภาพว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีจุดอ่อนและ
จุดแข็งเป็นของตัวเองดังนั้นการที่คุณรู้ว่าชอบอะไรหรืออะไรคือสิ่งที่ถนัดและลงมือทำสิ่งเหล่านั้นโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนรับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนยิ่งคุณมีเป้าหมายใหญ่เท่าไหร่ความสำเร็จก็จะยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายของคุณข้อที่4มุ่งมั่นอดทนและไม่ยอมแพ้อย่างที่กล่าวข้างต้นความเก่งไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือพรแสวงในหนังสือที่ดังระดับโลกเขียนไว้ว่าคนที่เก่งระดับโลกล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งระหว่างทางอาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบทำให้อยากล้มเลิกแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องมุ่งมั่นทุ่มเทเพราะไม่มีอะไรที่จะมาได้มาแบบไม่ได้ลงทุนหรือใช้ความพยายามในการลงมือทำเมื่อคุณอยากประสบความสำเร็จอยากเก่งก็ต้องแลกกับการใช้เวลาฝึกฝนจนคุณเชี่ยวชาญและคิดเสมอว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเอง 5. สร้างทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นและการมีฐานความคิดอย่างเช่นยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับฟีดแบคกลับมาเป็นสิ่งที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จโดยการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณเห็นข้อบกพร่องและเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองและยังสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีสามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรอบตัวไปในทางที่ดีไม่ว่าจะไปในที่ทำงานหรือครอบครัวเพราะคุณรับฟังความเห็นของคนอื่นเสมอ 6. มีจุดยืนในการใช้ชีวิตคนเก่งมักเป็นที่ยอมรับและจดจำจากคนมากมายแต่คนเรามีความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอเพราะการจะเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จได้แบบภาคภูมิใจนั้นจำเป็นต้องมีจุดยืนในการใช้ชีวิตคือคุณธรรมและความดีเพราะการมีสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่างๆโดยที่มั่นใจว่าจะไม่เดินทางผิดหากคุณมีจุดยืนที่ดีในการใช้ชีวิตการประสบความสำเร็จได้แบบภาคภูมิใจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน 7. มีทักษะพื้นฐานทักษะพื้นฐานเป็นสิ่งที่อาจมองข้ามได้ง่ายในยุคของโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นนอกจากทักษะทางด้านนวัตกรรมด้านอาชีพรวมไปถึงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้วทักษะชีวิตเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นทักษะที่ใช้จัดการกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นรอบตัวเราข้อที่8อย่ากลัวการลงมือทำงานการกล้าที่จะลงมือทำคือก้าวแรกของความประสบความสำเร็จเมื่อคุณต้องทำงานนโปเลียนฮิลกล่าวว่าความสามารถที่ปราศจากโอกาสคือความสูญเปล่าในการทำงานเรามีโอกาสหลายอย่างเช่นการได้ทำโปรเจกต์ยากๆหรือโครงการใหญ่ๆที่ท้าทายโอกาสเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้พัฒนาและเติบโตได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการมีความกล้าที่จะลงมือทำเมื่อคุณได้รับโอกาสจะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นรวมถึงทักษะและประสบการณ์ในการทำงานของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นข้อที่9สร้างเครือข่ายไม่มีใครเก่งทุกด้านหรือรู้ทุกอย่างทุกคนมักมีสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดดังนั้นการที่จะเติบโตและเก่งในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้จำเป็นต้องมีคนซัพพอร์ตแชร์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆร่วมกันซึ่งการที่คุณมีเพื่อนหรือคนซัพพอร์ตจะทำให้คุณรู้สิ่งใหม่ๆดังนั้นการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันจะทำให้เรายิ่งเก่งและรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มากขึ้นโดยการกล้าที่จะถามในสิ่งที่คุณไม่รู้และอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็ว
ในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณคงจะรู้แล้วว่าตัวคุณเองก็สามารถเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จได้ทุกคนมีเส้นทางและความถนัดเป็นของตัวเองถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งคุณสามารถใช้9วิธีข้างต้นเพื่อทำให้คุณก้าวเข้าสู่ความเป็นคนเก่งเมื่อไรที่คุณเจออุปสรรคหรือความผิดพลาดให้คุณกล้าที่จะลงมือทำอีกครั้งโดยเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเพราะความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ค่ะ